สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการใช้งาน iPad นะครับในการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับโดยใช้ c o l a b นะครับที่อยู่ก็คือถ้าเราไปที่เบราว์เซอร์นะครับทั้งที่เป็น Safari นะครับหรือของ Google Chrome นะครับเราก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ c o l a b r e s e a r c h g o o g l e c o m สมมุติว่าเราได้งานจาก Classroom มาแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือมันไม่ซัพพอร์ตนะครับเราก็อาจจะเปิดคลิกตรงข้างบนนี้นะครับเปิดด้วย Google Chrome นะครับหรือเปิดด้วย s afar รก็ได้นะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะใช้อันนี้อาจารย์จะพิมพ์บน iPad เนาะสมมติอาจารย์พิมพ์บน iPad นะครับปริ้นอะไรอย่างงี้นะครับอืมอ่ามึงเล็บเปิดมึงเล็บปิดแล้วนะครับ print hello world นะครับสมมุตินะครับ hello world นะครับก็ถ้าเรายังเปิดไม่ได้อย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องอันนี้เราจะรันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ iPad รันเนาะอสมมติเรากดอันนี้เครื่องหมายรันตรงนี้นะครับ กดไปปุ๊บนะครับมันก็จะถามว่ารันไหมแล้วก็กดรัน any way นะครับก็ลองรันดูนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับแบบหัดที่เราได้นะครับเขาก็จะหมุนไปสักพักนึงนะครับแล้วก็จะปิ้นคำว่า hello world ออกมานะครับอันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเซลล์พวกนี้เข้าไปได้นะครับอ,อ,อันนี้เพิ่มเพิ่มเซลล์ตัวนี้นะครับเพิ่มเซล์ที่โคดอันนี้เป็นเพิ่มเซลล์ข้อความนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้สมมติว่าเราจะเพิ่มเซล กดตัวนี้แล้วเราก็ก๊อตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ลันอีกก็ได้นะครับใช้ให้คล่องนะครับก็จะปิ้นอะไรก็ใช้ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราลันตรงอันนี้อาจารย์ใช้ตัวตัว Google Chrome นะครับแต่ว่า นักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ตัว Safari ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราอาจจะต้องก๊อปตัวนี้ไว้นะครับ copy นะครับก๊อปปี้ URL ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เราก็เออเอาไปเปิดใน Safari อย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปเปิดที่ safari ได้นะครับก็ลองทดสอบลันดูนะครับมือถือของเรา <c oughs> หรือว่า ipad ของเราก็สามารถที่จะลันไอ,อตัวตัว python ได้แก้วแค่มาที่ c o l a b research. google. com นะครับสมมุมติว่าเราเข้ามาใหม่ๆเงี้ยสมมุติอาจาร,รย์ใช้ safari แล้วกันเนาะมันก็จะถามแบบนี้นะครับอ่าสมมุติเราเข้ามาเว็บครั้งแรกเลยนะครับมันก็จะอันนี้อาจาร,รย์ใช้ safari นะครับ เขาก็จะถามว่าเอ๊ะเราจะเอาเราจะสร้างตัวไหนใช่ไหมครับ New Notebook ใช่ไหมอ่าเราก็คลิกตรงนี้นะครับ New Notebook New Notebook แบบนี้นะครับอืมสร้างอย่างอืม New Notebook อ่าสมมติสร้าง New Notebook นะครับก็ให้มันโหลดนิดนึงนะครับอันนี้เปิดบน Safari แล้วนะครับ list อ่อ collab.research.google.com นี่ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดี test สองแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอันนี้ก็ปริ้นอะไรดีนะครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะใช้งานคล่องไหมนะครับอ่านะครับปริ้นปริ้นอะไรดี พิมพ์ชื่อเราแล้วกันเนาะอิทธิศักนะครับอ่าแล้วก็กดลันนะครับอันนี้ใช้บน Safar รนะครับใช้บน iPad อีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือพิมบน iPad นะครับก็ลันไปอีกนิดนึงนะครับใช้เวลาลันพอสมควรนะครับแล้วแต่ความเร็วนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับครับก็จะพิมพ์ชื่อข้อความออกมาแล้วก็ถ้านักศึกษาหัด หัดใช้นะครับถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราใช้ iPad ก็สามารถที่จะรันได้นะครับอย่าลืมนะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถเข้าไปรันได้ของ Google นะครับเราก็สามารถรัน y t h o n ได้หรือเราได้การบ้านจากตัว Classroom ก็ลองทำดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะตอบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ